สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่26เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันใน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยเรื่องของการผลักดันให้มี FTA นะครับระหว่างไทยกับประเทศที่อยู่ในอ่าวอาหรับ6ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าทางธุรกิจสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 8,300 ล้านบาทเศษนะครับในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อให้ตัดอ้อยสดนะครับแนวคิดนี้น่าสนใจครับจะพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับในช่วงทำมาหากินครับธนาคารออมสินนะครับขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมและก็ซัพพลายเชนนะครับในวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสามารถที่จะใช้บสยค้ำประกันได้เต็มวงเงินนะครับโดยถ้าขอสินเชื่อไม่ถึง3ล้านบาทเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับส่วนระยะเวลาในการชำระคืนมีระยะเวลาไม่เกิน7ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง2ปีแรกจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 1.99 นะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นด้วยหลังจากนั้นปีที่3ถึงปีที่7เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ลบ 1.00 ต่อปีนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้บสย.ค้ำประกันจะต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ30นะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ลบ 0.5 ต่อปีและถ้าใช้บสย.ค้ำประกันแบบเต็มวงเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ต่อปีนะครับสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะติดต่อทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะครับเข้าไปที่ GSB Society สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกรุ่นตู้นิรภัยแล้วก็รุ่นตู้ ATM นะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข42210754221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เข้ามาทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสามารถที่จะนำสลากออมสินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์โดยมูลค่าสลากออมสินต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอมอบสิทธิพิเศษสามารถที่จะนำสลากออมสินมาเปลี่ยนเป็นเงินโดยด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ซึ่งมูลค่าของสลากออมสินนั้นต้องมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสามารถที่จะนำสลากออมสินมาเปลี่ยนเป็นเงินด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์คำถามคือมูลค่าของสลากออมสินต้องมีมูลค่าขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ
สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่23กันยายนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณสุรชัยผู้กรองด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอเศรษฐกิจครับเรื่องราวของ FTA ไทยกับประเทศในกลุ่มอาหรับนะครับพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับ คุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับครับแหมแนวคิดที่น่าสนใจนะฮะเริ่มต้นที่มาที่ไปตรงนี้เป็นยังไงบ้างคุณวิสิทธิ์ฮะอ๋อครับก็ด้วยความที่จริงๆแล้วเรากับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็การค้าที่ผ่านมาเงียบหายกันไปพอสมควรนะครับ จาก 100% อาจจะลดเหลือ 10% นะฮะด้วยความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีตอนนี้กลับมาฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็รักกันมากครับตอนนี้รักกันมากเลยนี่เลยฮะก็เลยสงสัยรัฐบาลก็ครับผมนั่นเองครับเลยครับครับก็เจอต่อฮะคุณพี่เจอต่อฮะระดับรัฐบาลก็มีการไปเยือนกันจริงจังนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนนะฮะก็ไปกับคุณสนั่นประธานสภาหอรอบแรกนะครับเพื่อไปเจรจาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไปสร้างให้เห็นว่าอันนี้ความสัมพันธ์เรากลับมา 100% ละนะครับในการค้าการลงทุนทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นแน่นอนนะเพราะซาอุเองก็อยากให้ไทยไปลงทุนนะฮะเราไทยเองก็บอกว่าเอาซาอุมีเงินทุนเยอะแต่ว่ากำลังหาที่ลงทุนเนี่ยประเทศไทยก็เหมาะสมด้วยเช่นกันก็แลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยที่ก่อนหน้านี้แน่นอนล่ะเวลาความสัมพันธ์ระหว่างกันมันไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับการค้าโดยตรงไปมาเนี่ยอาจจะยากแม้กระทั่งเวลาเราขอวีซ่าเข้าซาอุยังยากเลยใช่ใช่ใช่ก็เราต้องมาเจอกันที่ประเทศอื่นนะฮะในระหว่างคู่ค้าด้วยกันผู้ประกอบการกันนะฮะมาเจอที่ประเทศอื่นตกลงเจรจาการค้ากันแล้วค่อยส่งสินค้าอาจจะต้องไปอ้อมที่ประเทศนู้นประเทศนี้แล้วค่อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์แต่พอความสัมพันธ์ดีอันเนี้ยดิวตรงเลยนะครับแล้วก็รอบสองผมมีโอกาสนะเป็นตัวแทนของคุณสนั่นนะครับของประธานท่านประธานของการค้าเนี่ยไปร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินทร์นะครับและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะไปเพื่อนะครับทำสองสามเรื่องด้วยกันนะครับในแง่ของผู้ประกอบการที่ไปด้วยกันเป็นหลายสิบชีวิตเนี่ยรวมทริปเนี่ยร้อยกว่าคนนะไปเนี่ยเพื่อไปทำ business matching กันนะไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบการที่นู่นกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับใครจะซื้อจะขายอะไรก็จัดเต็มนะครับส่วนของทางในแง่มุมของรัฐบาลนะท่านจุรินทร์ก็มีไปพูดคุยหลายเรื่องแล้วก็เรื่องที่คุณพีรพัฒน์ถามมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ท่านได้นำเสนอในวันนั้นนะฮะว่า อยากให้มีการเริ่มทำ FTA ระหว่างกันนะฮะไทยกับประเทศกลุ่ม GCC อ่ะคือเนื่องจากว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศอยู่ในความร่วมมือที่ประเทศรอบอ่าวนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยกาตาร์บาเรนซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานแล้วก็คูเวตนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่ในตะวันออกกลางนะครับมีศักยภาพสูงนะเพราะว่าระดับรายได้ประชากรเขาสูงมากนะครับบางประเทศมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่36,000-37,000ดอลลาร์ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาว่ารัฐบาลดูแลประชาชนค่อนข้างดีเพราะรัฐเองก็มีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะเป็นประเทศเราก็ทราบอยู่แล้วเป็นประเทศผู้ค้าน้ำมันกับพลังงานเป็นหลักเนี่ยนะครับก็จะมีระดับรายได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเขาเองเขาก็ต้องการการลงทุนในด้านอื่น อีกมากเหมือนกันเพราะว่าแต่ละประเทศก็พยายามทำประเทศตัวเองให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จะได้ไม่พึ่งพาเรื่องด้านพลังงานอย่างเดียวนะครับก็มีหลายเรื่องที่มีโอกาสครับเพราะว่าอย่างคำว่า FTA เนี่ยมันสำคัญมากสำหรับการค้าระหว่างประเทศในยุคนี้นะครับถ้าไม่มีนั่นแปลว่าโอกาสในการที่จะขายสินค้าแข่งกันกับประเทศอื่นที่เขามี FTA ระหว่างกันเนี่ยมันยากเลยเพราะว่าเอาแค่เรื่องแรกภาษีที่ต่างกันนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ฉุดละทำให้เรากลายเป็นว่าเราขายของแพงกว่าประเทศที่เขามีข้อตกลงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องสำคัญที่ท่านรองนายกจุรินทร์ก็พยายามไป
ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของทางภาคเอกชนก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงด้วยครับคุณพีรพัฒน์ครับครับทางซาอุเองก็บอกว่าไหนๆเราจะทำการค้าเพิ่มเติมระหว่างกันแล้วเนี่ยเรามา MOU กันนะเรามา มีข้อตกลงกันเพื่อที่จะช่วยกันทั้งสองฝ่ายที่เป็นธุรกิจด้วยกันหอการค้ากับหอการค้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเขาก็เสนอด้วยว่าอย่างนั้นมันควรจะมีสภาธุรกิจด้วยนะ ของไทยเองก็จะเรียกว่าสภาธุรกิจไทยซาอุดีอาระเบียของทางซาอุดีอาระเบียก็จะชื่อว่าซาอุดีอาระเบียไทยนะครับก็เพื่อให้สองสภาธุรกิจนี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ช่วยกันในการที่จะขยายการค้าระหว่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกดำริหนึ่งที่ได้เริ่มต้นขึ้นแหละนะครับก็ขั้นตอนการจัดตั้งก็คงจะต้องเป็นไปตามระเบียบของแต่ละประเทศของประเทศไทยเองการตั้งสภาธุรกิจเนี่ยก็เนื่องจากเป็นของเอกชนนะครับก็จะมีการเสนอจัดตั้งโดยกกร.นะครับคณะกรรมการร่วมเอกชนนะ3องค์กรสภาอุดสภาหอแล้วก็สมาคมธนาคารครับเมื่อตั้งได้แล้วก็จะไปเทียบเคียงกับฝั่งนู้นนะครับทางฝั่งซาอุครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เราไปมาครับใช้คำว่าก้าวแรกได้ไหมฮะคุณพี่ก็จริงๆเรามีหลายก้าวแล้วนะแต่ว่าจะถือว่าเป็นก้าวแรกที่ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ค่อนข้างชัดเจนครับคุณเทียบครับเอ๊ะผมสงสัยอย่างนี้อย่างเอาละถ้าเราทำ FTA อย่างเช่นทำกับออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีสินค้ากระส่งกระเสริฐอะไรเข้ามาแต่ของประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาเป็นสินค้าในการที่จะพูดง่ายว่าได้ลดแลกแจกแถมในทำนองนี้ครับคุณพิสิทธิ์โอเคครับจริงๆถ้าดูสถิติการนำเข้าการส่งออกระหว่างกันนะครับแน่นอนล่ะเราก็ต้องนึกถึงพวกสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลักสินค้าฟืนอะไรต่างๆผมกำลังนึกว่าเขาจะลดค่าน้ำมันให้ที่อีกเนี่ยก็อันนั้นก็อาจจะอยู่ในหรืออาจจะอยู่เงื่อนไขจะตกลงเราอ๋อเหรอฮะอ๋อครับมันเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าจะเป็นพิเศษอะไรยังไงหรือว่าในเวลาที่ขาดแคลนเวลาที่ไม่พออ่ะยังไงก็ต้องดูเรื่องเราเป็นหลักก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับครับครับส่วนตัวที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเอ้ยเขาก็มีนะสินค้าวัตถุดิบนะครับเราก็นำเข้าเขาไม่น้อยนะครับครับยกตัวอย่างเช่นพวกสินค้าสัตว์น้ำสัตว์น้ำเนี่ยแหละสัตว์น้ำเนี่ยครับเพราะว่าอย่างนี้ครับซาอุดีอาระเบียติดทะเลใช่สองด้านเลยนะครับ ครับ ครับก็ด้านซ้ายด้านตะวันตกติดทะเลแดงนะครับก็ข้างล่างนี่ยังมีอ่าวเปอร์เซียด้วยนะครับด้านขวานะครับก็เพราะฉะนั้นด้านซ้ายนี่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญเขาที่เป็นเมืองท่าด้วยนะครับเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็คือเจดดาจะอยู่ค่อนข้างกลางๆประเทศนะครับแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยโทษฮะเมืองหลวงชื่อริยาดนะฮะด้านนี้จะเป็นที่อยู่ด้านซ้ายทะเลน้ำใสทะเลแดงนะครับแล้วก็ดัมมัมจะอยู่ด้านที่ฝั่งติดอ่าวเปอร์เซียนะครับเพราะฉะนั้นเขามีเมืองท่าสำคัญนะครับที่เป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ตัวศูนย์กลางเขาเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงที่จะมีเรื่องของราชการเรื่องของออฟฟิศสำนักงานส่วนกลางของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายจะอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างที่เราไปมาเราก็จะไปริยาดครับเพื่อที่จะไปเน้นกับทางภาครัฐของเขานะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีโอกาสไปคุยกับบริษัทปุ๋ยนะฮะปุ๋ยฮะที่ใหญ่อันดับ2ของทางซาอุดแหละนะฮะว่าจะซื้อปุ๋ยเพิ่มนะครับเพราะว่าช่วงที่เราไปนี่ยังอยู่ในช่วงที่ภาวะปุ๋ยขาดแคลนนะราคาสูงครับครับผมอันนี้ก็เป็นให้เห็นภาพอะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอะเรายังมีหลายอย่างที่เราต้องนำเข้าเขาแม้กระทั่งปุ๋ยด้วยนะที่เราให้ฟังใช่ใช่แล้วก็หรือไม่ว่าจะเป็นเหล็กผลิตเหล็กก้าและผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็มีด้วยนะครับก็ยังไม่รวมไปถึงสินแร่โลหะอื่นๆที่เราก็ต้องนำเข้าเยอะด้วยเหมือนกันครับแล้วอย่างของเรานะถ้าทางนู้นเขาสนใจอะไรบ้างฮะอันนี้ของเราเนี่ยสินค้าหลากหลายมากเลยนะครับจริงๆเบอร์หนึ่งถ้าเอายอดคือถ้าเอายอดตัวเลขเป็นหลักเนี่ยรถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบนี่แน่นอนนะคุณเบียร์บัตเพราะว่าประเทศเขายังต้องใช้รถค่อนข้างเยอะแล้วก็โดยเฉพาะรถที่สามารถวิ่งในทะเลทรายได้ด้วยฮะพวก SUV อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอนุโลมเพิ่มขึ้นเยอะในเรื่องของศาสนาเรื่องของสิทธิของสตรีผู้หญิงขับรถได้นะครับตอนนี้
ผู้หญิงอนุญาตขับรถได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคแรกๆของผู้หญิงขับรถได้เนี่ยไอ้อุปกรณ์และส่วนประกอบขายดีนะฮะพวกกันชนพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะว่ายังฝึกหัดอยู่นะครับก็แต่ว่าจริงๆต้องอย่างนี้ครับเนื่องจากรถเขามีจำนวนมากครับส่วนอย่างที่ทราบแบบประเทศเขาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะเพราะนั้นมันค่อนข้างตรงกับประเทศไทยที่เรามีฐานผลิตเดิมที่เป็นเครื่องยนต์แบบ ICE อยู่แล้วนะ Internal Combustion Engine เนี่ยนะเพราะนั้นอันนี้คือจุดแข็งเลยอ่ะของเรานะครับเพราะว่าเราสร้างฐานเรื่องนี้มานานนะครับแน่นอนละเรื่อง EV เป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่คนเริ่มสนใจเยอะแต่ว่าตัวที่เราพร้อมแล้วเนี่ยก็อยู่หมวดนี้เลยแล้วก็เป็นหมวดที่ส่งไปเยอะด้วยนะครับนอกจากนั้นพวกเครื่องปรับอากาศนะครับอ๋อเขาร้อนนี่ฮะประเทศเขาแน่นอนที่ไหนเป็นเมืองร้อนเครื่องปรับอากาศไทยขายดีหมดเลยครับนะครับก็ถัดมาเนี่ยถ้าในจังหวะที่ระดับรายได้เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจากการขายน้ำมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็น 3-4 ตัวแรกๆนะครับแต่ตัวที่รองลงมาก็ผลิตภัณฑ์ยางอันนี้มันต้องไปพร้อมกับพวกยานยนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เคมีพันหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเราก็มีเอาเคมีพันเข้ามาเขาก็เอาเคมีพันเราไปเพราะว่าเคมีพันมันจะเกิดจากเรื่องของการผลิตน้ำมันเป็นหลักก็จะมีเคมีพันต่างๆเหล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นเอามาใช้ในทางเกษตรเอามาใช้ในด้านอื่นๆนะครับก็อันนี้ก็เยอะนะครับส่วนถ้าตัวที่เราเอาว่าคาดหวังสูงสุดว่าจะเติบโตดีมากๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกอาหารทั้งหลายแล้วครับภาคการเกษตรนะฮะใช่เพราะประเทศเขาก็แน่นอนล่ะเขาก็จะมีพื้นฐานส่วนหนึ่งที่เขาทำเองได้นะครับแต่ว่าในส่วนหลักๆแล้วยังต้องนำเข้าอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของอาหารบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลกระป๋องแปรรูปอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ของอาหารที่เราไปนะครับรองลงมาก็เป็นข้าวซึ่งข้าวเนี่ยตัวเลขผมว่ายังเพิ่มได้เยอะนะเพราะว่าเรามีโอกาสไปทานอาหารหลายๆมื้อในซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นยังไงครับก็มักจะไปเจอเป็นข้าวบาสมาติเป็นบาสมาติใช่ไหมครับเป็นพื้นแข็งๆหน่อยนะฮะก็เวลานิยมมาทำข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราทานข้าวหมกไก่ใช่ไหมก็ต้องมีกรุบๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวหอมมะลิเนี่ยมันมีจุดเด่นของเราที่ในความนุ่มนะเพราะนั้นเรื่องของวิธีการบริโภคเนี่ยถ้ามีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากข้าวผัดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับทานเป็นข้าวพื้นนุ่มเนี่ยมีโอกาสขยายได้เจอเลยทางนั้นต้องฝากเรื่องของหม้อหุงข้าวด้วยนะฮะคุณวิศิษฐ์ถูกต้องนะมันต้องไปด้วยกันเพราะว่าเข้าไปอย่างเดียวแล้วผมอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าผมเคยเจอทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเขาไปแข่งที่อิตาลีปรากฏว่าไม่มีหม้อหุงข้าวแล้วกุ๊กหรือว่าเชฟเขาเนี่ยหุงข้าวไม่เป็นฮะคุณวิศิษฐ์ไม่เป็นถูกต้องครับปัญหาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยู่ยุคนึงที่เราไปบูมที่จีนมากเรื่องข้าวหอบเนี่ยก็คนนักท่องเที่ยวจีนที่มาจะหอบหม้อหุงข้าวกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าไปถึงแล้วจะหุงข้าวหอมมะลิมันหุงไม่ได้บ้านเราใช่ถูกต้องฮะแหมโอกาสมีสูงไหมคุณพิสิทธิ์ฮะดูแล้วโอกาสยังสูงยังสูงอย่างนี้ครับคือเนื่องจากจริงๆต้องเรียนว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆเขาทำการค้าเก่งนะครับครับครับแต่ก่อนหน้านี้ถูกบีบไว้ด้วยเรื่องด้านความสัมพันธ์นี่แหละแต่พอเนี่ยความสัมพันธ์กลับมาเปิดแบบเรารักกันมากแล้วเนี่ยอะไรมันก็ทำได้หมดอะครับแทนที่จะต้องไปผ่านหลายประเทศหรือว่าแทนที่เขาเองเขามีทางเลือกประเทศอื่นนะครับแต่ว่าเนี่ยกลับมามีของประเทศไทยเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าพอไปเห็นของจริงแล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะว่าสินค้าไทยหลายรายการเนี่ยเขานิยมมากเลยเขาอยากได้แต่มันต้องอ้อมใช่ไหมครับทำนองนั้นใช่ใช่ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์10รายการแรกเนี่ยนะครับอ้าวครับเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเครื่องสำอางนี่แหละครับใช่ผมก็ถามว่าเอ๊ะคนซาอุมักจะปิดหน้าปิดตานั่นสิแล้วเขาใช้เหรอเขาบอกโอ้โหคุณพอเปิดออกมานี้เขาใช้เต็มที่กันหมดเลยนะเวลาอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ผมยังไปเล่าให้เขาฟังเลยนี่แม้กระทั่งประเทศไทยนี่เขาทาครึ่งหน้านะเขาปิดแมสครึ่งหนึ่งอ่ะเขาใช้แค่ด้านบนเขาบอกไม่ใช่นะซาอุไม่ใช่อย่างนั้นเต็มจัดเต็มโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนี่ไม่อยากเชื่อนะคุณพิสิทธิ์ฮะใช่ใช่แล้วผมถามว่าเอาแล้วมันต้องเป็นแบรนด์ดังๆเลยไหมครับ
ของเน้นว่าสินค้ามีคุณภาพและมีคำว่า made in Thailand เพราะว่าตอนนี้คำว่า made in Thailand เนี่ยเป็นที่เชื่อถือครับในครับครับโอ้โหนี่ขนาดเรายังไม่ได้เปิดความสัมพันธ์กันเต็มที่นี่พอเปิดแล้วเนี่ยโอกาสที่ประเทศไทยจะส่งสินค้าไปขายซาอุดิอาระเบียรวมทั้งการทำ FTA กับกลุ่มประเทศต่างๆมันจะตามมามากขึ้นอีกเยอะเลยเนี่ยคุณวิสิตมูลค่าทางการค้าเราคาดการณ์ไว้ยังไงบ้างครับวิสิตครับก็ถ้าซาอุอย่างเดียวก็น่าจะภายใน1ปีก็น่าจะได้สัก 10,000 ล้าน10,000 ล้านอืมครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นทั้งGulf country เดี๋ยวนะตัวเลขผมออกไปเป็นคร่าวๆก็ได้ครับครับผมGCC เนี่ยนะครับส่งออกเนี่ยเราก็จะอยู่ที่120,000กว่าล้านอันนี้เฉพาะ7เดือนแรกนะครับแต่ว่าปีที่แล้วถ้าเอาปีที่แล้วมาเป็นหลักเนี่ยมัน 178,000 แต่ปีนี้มันต้องเพิ่มกว่าปีที่แล้วอย่างน้อยต้องมีสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์10กว่าเปอร์เซ็นต์อืมอาจจะไปใกล้ๆ 150,000สองแสนเลยฮะอืมใกล้ๆเลยครับครับอันนี้คือตัวเลขเมื่อปีกี่ปีแล้วฮะเนี่ยแสนสองเนี่ยฮะปี64เนี่ยปี64 178,983อันนั้นยังไม่เดินเต็มสูบนะฮะอย่างครับก็เนี่ย65เนี่ย65นี่7เดือนแรกเราเติบโตไปแล้ว 15% ครับครับครับโหอันนี้ถ้าเกิด FTA มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยมูลค่ามันจะขยับไปมากกว่า 200,000 แน่ๆนะคุณวิสิตฮะแน่นอนครับแน่นอนไปดูประวัติของการเปิด FTA ประเทศต่างๆล้วนแล้วแต่มีตัวเลขบวกขึ้นทั้งนั้นนะครับครับเพราะว่ามันค้าง่ายขึ้นนะครับมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกเพราะว่าราคามันแข่งขันได้อ่ะใช่ตอนแรกราคาต่อให้เราจะทำถูกยังไงแต่ไปเจอภาษีเนี่ยมันก็เป็นของแพงอยู่ดีจริงๆผมคิดเองนะคุณวิสิตนะว่าเรื่องราคาสำหรับประเทศในกลุ่มนี้เขาไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ถ้ามันไม่แตกต่างกันจนเวอร์อะไรทำนองนี้นะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาอยากได้คุณภาพมากกว่าดาวเอานะคุณวิสิตนะก็ต้องแยกผู้บริโภคตามลำดับนะฮะถ้าผู้บริโภคที่มีรายได้สูงเนี่ยมักจะเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ระดับราคาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าจ่ายแพงแล้วคุณภาพไม่ดีเนี่ยต้องคุ้มสิต้องคุ้มซื้อกันไปนะครับแต่ว่าคราวนี้เนื่องจากว่าประเทศกลุ่ม GCC เนี่ยนะครับซึ่งรวมทั้งซาอุด้วยเนี่ยจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าประชากรเขามีระดับหนึ่งมีจำกัดอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามีประชากรแค่30กว่าล้านคนนะแล้วก็อย่างในริยาดเนี่ยมี800,000 900,000 คนเองมั้งเหมือนดูไบเลยดูไบก็มีประมาณนี้ซึ่งการเป็นซิติเซนเขาอะเป็นประชากรเขาอะที่ขึ้นทะเบียนไม่ได้ง่ายนะครับเขาโอ้โหต้องคุณต้องเป็นลูกใครเป็นอะไรไปก็ดูแลอย่างดีอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าจะได้ซิติเซนนะเพราะว่าอะไรรัฐบาลดูแลซิติเซนดีมากครับเนี่ยน่าสนใจคุณวิสิตเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะฮะครับนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับแม้เวลามันมีจำกัดจริงๆเอาโอกาสหน้าคุยกันใหม่เรื่องนี้นะน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวิสิตลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยผมค้างเอาไว้ก่อนคุณฟังครับเพราะว่ายังมีอะไรเยอะมากเลยในกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่เราไม่รู้นะฮะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นช่องทางในการที่จะทำมาค้าขายกันในอนาคตต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ก็มีโอกาสจะได้มาคุยกันอีกสัก 2-3 รอบนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้เรื่องของคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติงบประมาณนะครับจำนวน 8,320 ล้านบาทเศษมีเศษอีกด้วยนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อที่จะรณรงค์ให้ตัดอ้อยสดนะครับไม่ต้องเผากันแล้วครับลดปัญหา PM 2.5 ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับในช่วงทำมาหากินครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบสิทธิพิเศษสามารถที่จะนำเอาสลากออมสินเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเงินนะครับด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นะครับคำถามคือมูลค่าของสลากขั้นต่ำต้องมีจำนวนเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ